วันนี้เราก็ได้ใช้สวิตช์ที่ทั่วไปนะครับตามที่บ้านผู้เรียนนะครับเดี๋ยวจะฟังโอ้ยเมื่อกี้เขาวิ่งตามรถนะครับเพราะว่ายังสื่อประสานเพราะว่าเขายังแบบเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะครับยังแบบว่าไม่ได้คุยกันอะไรมากมายเพราะว่าขึ้นรถปุ๊บเห็นบอกว่าเคยขับมาแล้วเคยเรียนมาแล้วได้มีใบขับขี่แล้วนะครับแต่ยังไม่มีความมั่นใจแต่เราก็ไปถามดูนะครับสวัสดีครับมาจากทางไหนเนาะครับวันนี้จังหวัดบ้านโคกสีค่ะอ๋อบ้านโคกสีอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์อ๋อนะครับผมเจอคู่ตาในทางใดครับตอนแรกมันYouTube อ๋อดู YouTube แล้วก็เป็นหยังจังได๋มาเรียนครับเป็นหยังจังได๋มาเรียนก็ดูเทคไอดูการสอนของคู่เหรอคู่ตาเหรอรู้สึกว่าสนใจอ่ะค่ะอ๋อเหมือนแบบว่าเฮ็ดให้เฮาแบบมีความมั่นใจเรียนได้มื้อนี้เนี่ยเฮาเป็นคนที่ว่าเคยขับรถมาก่อนแล้วเรียนมาแล้วแม่นบ่ค่ะก็แค่ฝึกซ้อมในสนามอ่ะค่ะได้แค่ใบขับขี่แต่ว่าบ่มีความมั่นใจในออกการถนนใหญ่ค่ะกี่ชั่วโมง15ชั่วโมงค่ะ15ชั่วโมงนะครับโอ้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็อยู่ในสนามอย่างเดียวค่ะอยู่ในสนามอย่างเดียวก็เลยบ่มีความมั่นใจจะฟ้องนะครับก็สําหรับใครที่ดูอยู่นะครับใครที่มีปัญหานี้อยู่นะครับคือแบบอาจจะเคยไปเรียนมาแล้วหรืออาจจะขับนิดๆหน่อยๆแล้วไม่มีความมั่นใจนะครับอยากจะเพิ่มเติมอะไรยังไงติดต่อมาได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราอยู่ในรถก็ผู้เรียนตอนนี้อาจจะตื่นอาจจะเก่งอะไรเพราะว่ามันใหม่ๆอยู่นะครับอาจจะเคยขับนะครับแต่ว่าอย่างประเด็นคือพื้นฐานมีแล้วนะครับแต่ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองครับแล้วเรามาถามว่ารถที่เรียนตอนนั้นเป็นรถอะไรครับรถเก่งเหมือนกันนะรถเหมือนกันค่ะรถเก่งเหมือนกันทบทวนเรื่องการสตาร์ทรถนะครับเดี๋ยวเราดับเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอากุญแจออกมาด้วยครับต้องดันเข้าไปเหมือนมอเตอร์ไซค์ดันเข้าไปแล้วหมุนกลับมาทางซ้ายดูขนาดดูท่ายังแบบเก่งๆนะครับเรื่องขนาดเอาตั้งแต่เรื่องสตาร์ทนะครับรุ่นที่มีกุญแจเราก็เสียบเข้าไปในช่องมันนะครับหมุน1ครั้งก่อนเดี๋ยวนี้เพิ่งนะหมุนแล้วค่ะ1ครั้งหมุนแล้วก็หมุนอีก1ครั้งให้มันไฟขึ้นเห็นมั้ยครับแม้แต่เรื่องการสตาร์ทเขาก็ยังไม่ได้สอนไม่ค่ะดูก็รู้ครับว่าการสตาร์ทแบบอย่างนี้คือแบบมันจะต้องมีสเต็ปถูกนะครับนี่นะง่ายๆเสียบปั๊บหมุนไปก่อนให้มันมีระบบไฟขึ้นแล้วให้ปิดแอร์ฝั่งนู้นก่อนนะครับออฟไปที่ออฟเลยมันต้องปิดระบบก่อนเดี๋ยวแบตเตอรี่เราจะได้เซฟแบตเตอรี่นะครับเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยครับแดงๆอย่างเงี้ยเห็นที่จอนี่ไหมค่ะมันจะขึ้นแดงๆแบบนี้อย่าเพิ่งไปสตาร์ทเลยครับมาให้มันเห็นรูปพวกนี้ก่อนเราบางคนคือเขาไม่ได้สอนเราเขาก็ปุ๊บๆไปเลยอย่างเดียวบางทีสตาร์ทไปอีกแล้วอะไรเงี้ยครับตอนแรกมันเป็นมืดๆอย่างนี้ใช่ไหมจอเราหมุน1ครั้งครับอย่าเพิ่งสตาร์ทนะเนี่ยให้มันขึ้นแบบนี้ก่อนเนี่ยให้มันขึ้นแบบนี้ให้มันเห็นระบบไฟตรงนี้ก่อน5วินาทีสตาร์ทได้เลยสตาร์ทได้เลยครับหมุนไปทางขวาโอเคพอติดแล้วเอามือออกนะครับบางรุ่นติดง่ายบางรุ่นติดยากเราต้องไปปรับเองบางทีรถใหม่รถเก่าต้องไปปรับแต่รถทุกคันโดยมากมันก็จะติดหมดแต่ว่าจะติดยากติดช้ามันอยู่ที่รถด้วยข้างล่างนะครับในลองเบิร์นคันเร่งดูบึ้นดูเบาๆนะนิดๆหน่อยไม่เป็นไรครับนี่แหละเราจะได้รู้ว่านี่แหละคือผมจะสามารถควบคุมได้หรือไม่ได้ผมจะดูจากตรงนี้ว่าความตกใจตื่นเต้นมีมากมีน้อยเราจะได้รู้ตัวเองพอเราเหยียบไปแล้วเราก็ได้รู้ว่ามันไม่มีอะไรนะครับเบรกเท้าเดียวกันสลับเหยียบให้มั่นใจนะครับโอเคคันเร่งก็ยังแรงนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขยับรถนะครับพอขยับรถเหยียบคันเร่งปุ๊บพุ่งไปโน่นเลยนะครับไม่เป็นไรตอนนี้ให้ลองหมุนพวงมาลัยฝั่งซ้าย1รอบครับจะวัดยังไงว่า1รอบเป็นยังไง1รอบอย่างนี้ค่ะ1 2อันนี้4โอเครอบครึ่งโอเคครับอันนี้พวงมาลัยตรงไหมตรงแล้วค่ะโอเคดีครับโอเคเหมือนกันเป๊ะแสดงว่าเข้าใจเรื่องพวงมาลัยแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับมันคล้ายๆกันไฟเลี้ยวซ้ายครับโอเคครับปิดไฟเปิดไฟหน้ารถอีกครั้งนึงครับโอเคถ้า1ครั้งไฟหลีนะเป็นอย่างนี้ทุกคันนะครับอีก1ครั้งก็ไฟส่องสว่างก็คือเปิดไฟหน้ารถโอเคฝั่งนู้นก็ปัดน้ำฝนฉีดน้ำฝนนะครับถ้าดันเข้าหาตัวเองก็จะเป็นฉีดน้ำฝนดันเข้ามาหาตัวเอง
กดค้างดันเข้าหาตัวเองเออมันจะมีน้ำมาด้วยอีกทีนึงครับแช่ไว้กดค้างไว้กดดันเข้าหาตัวเองอันนี้คือความเร็วนะ3ระดับใช่มี3ระดับแล้วก็ขึ้นอันนี้คือปัดชั่วคราวเอาน้ำดันน้ำเข้าหาตัวเอง5 วิ 5 วิ 10วิก็แล้วแต่เราโอเคนะครับประมาณนี้นะครับถ้าฝนมันไม่ตกเราก็ใช้ประมาณนี้ถ้าฝนตกก็ปัดเฉพาะตัวอุปกรณ์ไม่ต้องไปเปิดน้ำด้วยโอเคครับโอเคตอนนี้หลังจากที่ผู้เรียนเคยไปเรียนมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาเพิ่มความมั่นใจให้ก็นั่นหมายถึงว่าเริ่มรู้เกียร์เริ่มรู้อะไรนะครับการออกตัวไปช้าๆก่อนแม่ครับเอาแค่บริเวณนี้ก่อนเพื่อดูพื้นฐานการใช้พวงมาลัยการบังคับรถไปในทิศทางที่ปลอดภัยก่อนดูพื้นที่ไปด้วยนะครับเวลาเราเลี้ยวเราสังเกตพื้นที่ไปด้วยเอาแค่บริเวณข้างในนี้ก่อนตั้งหลักตรงสมมติว่าเป็นเลนตรงขึ้นมา1เลนครับควบคุมให้ได้ในเลนตัวเองนะครับเดี๋ยวให้เลนถอดไปให้อยู่เลนตรงอีกฝั่งนึงนะอันนี้โอเคตามนี้ไปก่อนตอนนี้เราต้องหาวิธีการนะครับทบทวนพื้นฐานของคนเรียนก่อนว่าประมาณไหนนะครับแล้วก็เลี้ยวเรียบไปตามฝั่งนู้นกะพื้นที่ด้วยครับเราต้องใช้พื้นที่ให้มันคุ้มอย่าหมุนเป็นวงกลมนะครับเราจะต้องดูก่อนว่ารถจะต้องไปตรงไหนได้บ้างจะได้ฝึกตัวเองในการบังคับทิศทางแล้วก็จังหวะเบรกกับพวงมาลัยให้เข้ากันถ้ามีจังหวะไหนที่เราเลี้ยวไม่ได้ก็ให้เราเบรกลงไปแถมกับหยุดรถไปด้วยจะได้ปลอดภัยเช่นกันกับบนถนนใหญ่ตอนนั้นต้องเข้าใจภาษาว่าเวก็คือเบรกไปเลยหยุดไปเลยอะไรประมาณนี้ถ้าชะลอก็ชะลออะไรประมาณนี้เพิ่มคันเร่งอะไรเงี้ยก็จะบอกไปตามสเต็ปของคนที่เป็นอยู่แล้วสเต็ปต่อไปก็คือหยุดรถตรงนะครับหยุดรถตรงทางออกอ่ะเลนซ้ายหยุดรถใช่หยุดรถตรงๆตั้งหน้าตรงขยับไปเรื่อยๆช้าๆชิดเข้ามาซ้ายนิดนึงแล้วก็คืนขวาเดินหน้าไปโอเคเอาประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วมาดูพื้นฐานการถอยนะครับถอยหลังตรงตามไหลทางด้านซ้ายวิธีการก็คือนี่ด้านซ้ายมันห่างมากเห็นไหมครับค่ะปรับซ้ายเข้านะครับซ้ายตัวเองรถช้าๆเหยียบกดเบรกไว้เราจะได้ปรับรถได้ขนาดเลี้ยวถ้าไม่มีความมั่นใจเราสามารถที่จะกดเบรกลงไปด้วยนิดนึงได้เพราะว่ามันจะทำให้การควบคุมเราไม่มั่นใจเรากดเบรกบางทีมันพุ่งอะไรเร็วเกินได้นะครับมันจะได้พอเวลาออกถนนใหญ่มันจะได้เอาไปใช้ด้วยทฤษฎีเดียวกัน